ีครับมีตระกัสสู่ช่องบ่อหอมนะครับเดินทางไปจับงูเอาผ่านเส้นทางหอแก้วอ๋อเขาว่าบ้านรั้วสีเขียวซ้ายมือมีต้นหมากต้นมะพร้าวเอาสีเหลืองก็มีได้ละบ่สีเขียวได้ละบ้านสุวรรณดีเอามาถึงแล้วนะครับบ้านรั้วสีเขียวรักธรรมชาติงูเลยเข้ามาเอามาแล้วครับผมท่านไหนครับหมองูหมองูมาเองเห็นไหมอยู่ตรงนั้นก็ดูไว้อยู่นะครับเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับผมคาดว่าเป็นงูยังเนาะครับคาดว่าเป็นงูยังงูเขียวงูเขียวอ๋อตัวแม่กับตัวลูกถ้าไม่งั้นก็ไม่แหละอยู่นั่นแหละโอ้ครับเฮ้ยเขาไปเลยเขียวงูเขียวค่ะเขาไปเรื่องหูเหรออ้าวหูใส่หัวรูอยู่รูนี้เดี๋ยวกระโปรงหัวมียากันยุงไหมครับมันเข้าไปในรูตัวน้อยเติบสนิเนาะเพราะว่ามันแอดแอดสองตัวบ่ที่ก้าวน้องบ่พวกก็เมียมั้งเดี๋ยวท่านออกมาต่อไปพุ่นมันย่านแต่ยางเจ้าทั้งคนเลยเขาลงมาตั้งแต่ก่อนนะใหญ่ทีก็เนาะเนาะลงมาตั้งแต่ก่อนมันจะตื่นตัวผมคอยลงอ่ะเอาจะออกไม่ออกหลุ่นเพราะการผีเข่าหลุ่นออกไม่ออกได้มาแล้วนะครับผมยาฉีดยุงไม่หลายเลยยาฉีดยุงมันมีน้ำปนไปดูดิดีแล้วไปแผนใหม่ก็คือแผนเก่ายาฉีดยุงเชียวได้ต้องมีย้อนแสงน้ำไปขังน้ำมันลงไปแล้วเดี๋ยวเอานะนะโอ้ได้ยังบ้างได้ได้ได้มาหน่อยอย่าบ้างเนี่ยตัวลงไปกี่ตัวนะครับสองหัวแม่พอดูการเสียบตัวเลยไม่เหยียบหัวมึงเออเองหัวเนี่ยชอบก็ได้ขวดน้ำใหญ่ก็ได้อะไรนะคะขวดน้ำใหญ่ก็ได้ไหนลูกประมาณนี้ตัวเดียวเดี๋ยวออกแล้วชัดๆเดี๋ยวเลยเล็กมากเล็กมากเล็กมากตัวนี้แอร์ข้างหลังน่ะเดี๋ยวอาจจะคออะไรต้มสันเอาไปเลยเดี๋ยวนี่ตัวนี้แม่ตัวนี้แม่ตัวนี้โตกว่าเออตัวนี้แม่มั้งเอาเล็กคล้องมันน่ะเล็กคล้องมั้งแอ่เล็กคล้องมันนี่ไปก่อนนี่ไปก่อนเดี๋ยวกูผิดปูดเลยตัวนี้ตัวโตกว่ามวยมันจะกัดเสื้อกูดิแอ่ยังตัวสีขาวอยู่อย่าดึงเลยเดี๋ยวเยอะมึงปล่อยดิปล่อยเสื้อกูจะคัดเสือกสิกาดห่วงเสือกอันนี้ลูกค่ะห่วงเสือกกัดเสือกติดเลยให้ตั้งเข้ามาเลยครับได้ค่ะมาปิดเลยอันตรายอันตรายค่ะนั่นแหละนั่นแหละเอาเลยค่ะทำไมเสือกหลุดเสือกหลุดไปเอ็ดได้ละโอ้ว่าจะได้มันกัดเสือกเสือกเหลี่ยมขาดกระตอนตัวนี่เหยียบมุ้งไปห่วยอยู่เนี่ย
ตัวนี้มันออกได้หรือไม่แม่นกูต้องใส่น้ำเนาะปวดตรงนี้บ่มีกองเชียร์ถ่ายรูปเดี๋ยวถ่ายรูปมาถ่ายรูปกับรถไปบ้านอยู่กลางบ้านเนี่ยโยกใส่ทั้งนี้อยู่พี่ใช่แล้วตัวหนึ่งตัวหน่อยนะทั้งนี้ทั้งนี้นี่ครับถ่ายรูปกลางบ้านกลัวค่ะกลัวแล้วคนกลัวถ่ายรูปครับเอากับลูกครับผมเดี๋ยวลอยนะครับสองตัวอ่ะเดี๋ยวร้อยนะครับเพราะยากระยุงแท้ๆครับผมอ่ะโอ้ยไก่ตังค์ไปเห็นถังผมนี่อุ้ยระวังเอาถังอะไรมานี่ๆเอาตัวนี้ขอก่อนเดี๋ยวกูไปจับตัวนั้นเอ้ยตัวใหญ่อีหลีแหละระวังอย่าให้มันหลุดเด้อไม่หลุดหรอกครับแปดสิบเก้าค่ะแปดสิบเก้าค่ะมันนี่มันสุกอีกเลขเล่าเรื่องเนาะ18บ้านเลขที่เท่าไหร่นะฮะ668บ่69โอ้นั่นไงครับผมบ้านเลขที่สมู2ตัวอ้าวไปตีเอาเองเด้อเออได้กระสอบมาเลยนะครับวันนี้เรารถฉุกเฉินรถจับงูโดยตรงคนขับไม่อยู่ได้เรียบร้อยแล้วเที่ยวได้อีกมีเถื่อนบ่มีเถื่อนบ่โอ้เครื่องบินมาอีกบ้านนี้อ๋อเครื่องบินลาวนะครับผมเครื่องบินลาวเอาเครื่องบินรับตะวันบ้านเครื่องบินบินผ่าตะวันโอ้คลิปนี้8นาทีเครื่องบินลาวโอ้อ่ะเรียบร้อยนะครับผมของเราคงจะเดินทางกลับกันเพราะยากระยุงจึงได้งู2ตัวบ้านเลขที่ก็บอกไปแล้วนะก็คงจะปล่อยสู่ธรรมชาติเจ้าพระอินทร์คราวนี้งูเขียวพระอินทร์ฮะคราวหน้าอาจจะเป็นงูพระนารายณ์งูพระอิศวรไปงั้น ตอนนี้พระอินทร์ก่อนปล่อยตรงบริเวณนี่แหละครับผมเป็นห้วยห่างไกลบ้านผู้คนนะครับก็คงให้อยู่กับธรรมชาติเนาะหากินงูหากินของกินเขียดเอาเอาออกไปแล้วโอ้ชั่วไปจำนวนเนี่ยเอาอีกตัวละเอาไปไว้เถอะหัวตัวหน่อยไปไว้ผมตัวใหญ่ที่ผมอยู่ติ๊กเดี๋ยวมือมั้งโน่นโน่นไปแล้วครับผมกล้องอาจจะไม่เห็นทันเนาะเราเดินทางกลับครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับ